หญิงลีศรีจุมพลเข้ามาคอมเมนต์เรื่องเจนนี่มรสุมดราม่าถล่มหนักเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องสาวเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นนอกจากเรื่องก้าวเกิดพลยังมีปมร้อนเปากิ่งการนักร้องสาวในค่ายขอออกจากค่ายเพราะไม่โอเคกับเงินค่ายอดวิวล่าสุดเพจมนุษย์ตุ๊ดได้ยกเค้กของนักร้องสาวลูกทุ่งหญิงลีศรีจุมพลเจ้าของเพลงฮิตที่โด่งดังไปทั่วประเทศในตอนนั้นอย่างเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรเมื่อปี2557หญิงลีได้ถอยรถกระบะป้ายแดงให้กับอาจารย์บอยเขมราชที่เป็นผู้แต่งเพลงนี้ให้กับเธอโดยในเพจดังกล่าวได้เขียนข้อความว่าเห็นข่าวดราม่า 70-30 สัญญาใจในช่วงนี้นึกถึงข่าวนี้เลยค่ะหญิงลีซื้อรถให้ผู้แต่งเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรจนโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาเป็นเอกสารใดๆแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยเหลือล้มลุกลุกคลานมาด้วยกันต้องแบบนี้สิคะหลังจากที่เพจดังกล่าวโพสต์รูปและข้อความไปนักร้องสาวหญิงลีศรีจุมพลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเราเคยจนเคยลำบากเมื่อเราได้รับเงินมาหลายสิบล้านเราก็นึกถึงคนที่เป็นคู่บุญของเราเขายังลำบากนั่งแท็กซี่อยู่เลยแต่ชีวิตเราสุขสบายดีขึ้นเยอะทุกวันเราก็อยากให้คู่บุญของเราได้ดีด้วยผลบุญนั้นก็ส่งผลไม่ให้เราตกต่ำถึงขีดสุดยังมีบุญมารับรองเสมอคนในวงการคือมดไต่ขอบกระด้งยังไงก็วนเจอกันเราอย่าตัดน้ำกั้นทางตัวเองหากเราจะเดินย้อนกลับไปมามันยากและไม่สง่างามและเราจะไม่สร้างศัตรูยอมแพ้ไม่ต่อแยเพื่อชนะเวลาให้เงียบไปเพราะมิตรของศัตรูเรานั้นมากมายที่จะมารุมเราให้ปวดประสาทหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างมากมายและบอกว่าคนที่รู้คุณคนทำอะไรก็เจริญ